มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศหลีกเลี่ยงการหมู่คนนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข5เลข3และเลข6มายด์เซตวันนี้ปราตะวันตกกล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่มีความอดทนต่อสิ่งใดๆเราก็จะล้มเหลวในทุกๆสิ่งความอดทนมีเส้นทางที่เคียงคู่กับความสำเร็จเสมอขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ